สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube อยู่ที่ร้านอาหารบ้านทรงไทยนะครับที่แม่ฮ่องสอนนะฮะก็มีอาหารพื้นเมืองอาหารเลยหลากหลายกาแฟดอยช้างด้วยนะฮะขนมจีนข้าวซอยฟู้ดเบเกอรี่คอฟฟี่ Wi-Fi สเต็กพิซซ่าขนมงาน้ำมันงาครับก็50 60นะฮะแล้วก็70 80แล้วแต่ประเภทยี่ห้อพันถั่วงาต่างๆครับตามสไตล์ของแม่ฮ่องสอนครับงาครับก็มีน้ำมันงาด้วยเมนูครับตัวอย่างเดี๋ยวจะสุ่มดูครับนะฮะสิบบาทข้าวซอยไก่50นะครับสุ่มอ่านข้าวผัดอเมริกัน90ผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสด50กุ้งสด90ครับกุ้งแช่น้ำปลา120แกงเขียวหวานเนื้อ80 150ผัดผักรวม80 10ไก่คุกงาทอด80 100กุ้งไก่แม่ฮ่องสอน150สเต็ก350ต้มยำปลาน้ำปลาย250เต้าหู้ทรงเครื่องทอด70ครับปอเปี๊ยกกล้วย70สำหรับกรุ๊ปทัวร์ด้วยครับสงสัยมีทัวร์มาลง8โมงครึ่งถึงบ่าย3ครึ่งนะครับ053-684-033 053-684-034 095-686-9287ครับสตรอเบอรี่สดไก่คุกงาครับเมนูของที่นี่มีใช่ไหมคะทานคุกงานี้มาเต็มที่เลยครับเต็มๆกับน้ำจิ้มน่าจะเปรี้ยวหวานครับน้ำจิ้มไก่ลักษณะการทำไก่นี่เป็นแบบฝรั่งเลยครับโป๊ะปั่นครับนี่ครับข้าวซอยเนื้อพร้อมเครื่องปรุงซอยครับมาแล้วนี่แนะนำให้บีบมะนาวแล้วก็เอาเครื่องทั้งหลายลงนะครับต้องกินคู่กันไม่ได้สั่งอยากพริกก็เติมเข้าไปครับใส่น้ำข้าวซอยเนื้ออีกที่นึงตรงนี้จ้ะพวกงาครับกรอบนอกนุ่มในครับมาที่นี่ไม่ควรพลาดนะทอดกำลังสุกพอดีเลยครับสวยมากครับสุดยอดคู่ครับประมาณเต้าหู้ไทยใหญ่นะครับแต่จะเป็นอีกแบบกับอันนี้ก็อร่อยอีกแบบครับระวังร้อนข้างในนะครับคลุกแล้วก็มีเนื้อเป็นเอ็นๆด้วยครับนี่ต้องอร่อยแน่เลยใช้ได้ครับครับคล้ายๆกับแกงไก่แบบแห้งๆคลุกคลิกในน้ำมันผัดไข่ห่อไข่นี่ครับแกงไก่แบบแห้งนะครับมีผัดไทยเกี๊ยวกรอบครับอันนี้เป็นน้ำพริกอะไรครับหรืออะไรเหมือนคล้ายๆน้ำยำอะค่ะอ๋อน้ำยำนี่สั่งเบิ้ลเลยครับไก่เนี่ยนี่ครับเนื้อย่างจิ้มเจ้าครับผมหน้าตาน่ากินมากเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับจากแม่ฮ่องสอนครับผม